มาดูบรรยากาศของการหาเสียงกันบ้างนะครับที่จังหวัดนครปฐมกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่2ส,สัปดาห์ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งซ่อมนะครับสอสเขตหเริ่มกันที่ประชาธิปัตย์นะครับนายจเรีนลักษณะวิสิทธวนัาพักประชาธิปัตย์พร้อมด้วยแกนนาพักและนายสุรชยัยอนุโตผู้สมัครของพักลงพื้นที่ตลาดเช้าวัดนักบุญเปตรตำบลท่าข้ามอำเภอสามพราน โดยพบปะกับผู้ค้าและประชาชนที่ไปจ่ายซื้อของในตลาดครับซึ่งนายจูรินก็มั่นใจว่าผู้สมัครของพักนี้มีโอกาสได้รับเลือกตั้งเพราะประชาชนให้การตอบรับดีมากเสรีรวมไทยก็ไปนะครับโดยพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิเมียวเวหัวหน้าพักลงพื้นที่ช่วยนางลาวันสิงสถิตผู้สมัครของพักเพื่อขอคะแนนพบปะประชาชนที่ตลาดวัดไร่ขิงอําเภอสามพราน พลตเอกเสรีวิสุทธ์ก็มั่นใจเช่นกันนะครับว่าจะสามารถเอาชนะคู่แข่งจากพักอื่นได้เพราะว่ามีฐานเสียงอยู่แล้วและก็จากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนให้การตอบรับกับพักแล้วก็ผู้สมัครในทางที่ดีขึ้นครับขณะที่นายภัยรัตโชตจันทรคจรผู้สมัครพักอนาคตใหม่พร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่หาเสียงในชุมชนย่านาอำเภอสามพรานที่หมู่บ้านสิวารัตห้าพุทธมนตร และชุมชนเอื้ออาทรพุทธมนตรสายห้าโดยใช้วิธีการเคาะประตูบ้านทุกหลังครับพร้อมกับบอกว่าพักอนาคตใหม่มีกระแสตอบร,รับเป็นอย่างดีและมีเสียงสะท้อนจากประชาชนว่าอยากให้ช่วยแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศครับอนาคตใหม่เนี่ยก็เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมค่ะที่ได้รับชัยชนะ